Hello YouTube สวัสดีครับทุกๆท่านทุกๆคนนั่นมือนะครับผมไม่ใช่อุ้งตีนหมีเห็นอ้วนวันนี้ผมไก่ Dragon and Tiger นะครับผมได้ถอยเจ้านี่มาครับผมไม้กันสั่นครับเป็นไม้กันสั่นรุ่นซีหยุนนะครับผมซีหยุนครับจะได้เห็นเพื่อนๆบ่นกันมาตั้งนานแล้วเนาะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ไม้เซลฟี่ธรรมดาเวลาถ่ายทำคลิปอะไรธรรมดานะถ่ายทำนะครับรุ่นสมูท4นะครับถ่ายทำคลิปแล้วเพื่อนๆก็บ่นโอ้ยเวียนหัวเหลือเกินโดนด่าก็มีครับผมก็เข้าใจนะผมเวลาผมไปดูคลิปผมเองผมก็ยังปวดหัวเลยผมก็ยังเวียนหัวเลยเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยจัดซะเลยนะบินตรงมาจากนู่นไงญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเนาะมันมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเนาะแต่ผมสั่งเอาเป็นสีดำนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กับ Samsung ของผมหรือเปล่าเพราะผมใช้เป็น Samsung เป็น Android นะครับเวอร์ชั่นผลอัพเป็นเวอร์ชั่น9แล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะ connect กันหรือเปล่าจะซิงกันหรือเปล่ากับเจ้านี่นะเพราะมันจะเลือกรุ่นเหมือนกันนะครับ Android เนาะถ้าเป็น iOS หรือพวก iPhone เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาครับผม iPhone 5 iPhone 6ใช้ได้หมดเนาะมันบินตรงมาจากญี่ปุ่นไงนะมาไกลนะเจ้าเนี่ยพุ่งมาถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมาจากญี่ปุ่นนะทั้งที่ของจีนเพราะว่าตอนแรกผมก็จะสั่งซื้อธรรมดานะครับผมจะซื้อตามร้านธรรมดาแต่บังเอิญช่วงสงกรานต์พี่เขยกับพี่สาวผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแกพี่สาวผมเลยจะซื้อมาให้ซื้อมาฝากแล้วก็ขอบคุณมากครับพี่สาวพี่เคยนะครับพ่อแม่ผู้ที่ช้องของผมนะครับผมหักแห้งเพ่งร้ายเลยขอบคุณมากครับนี่ครับข้างในก็จะมีมันบอกมีไม้กันสั่นนะครับแล้วก็มีก้านต่อที่ตั้งนะครับผมเป็นขาตั้งนะกลางออกนะแล้วก็ที่ชาร์จสายแล้วก็กล่องนะครับผมโอเคพูดมากเกินไปละมามีดหมออยู่ไหน ดูมีดผมซะก่อนครับทุกคนเนี่ยแกะเลยครับจะมาแกะด้วยกันเลยพร่ำมากเกินไปละโอ้มาจากญี่ปุ่นพระเจ้าบินไกลมาจากญี่ปุ่นพุ่นเนาะจะมาบินมาไกลแท้ตอนแรกก็จะซื้อแถวๆบ้านนี่แหละครับผมมันสั่งเอาจากเว็บจากอะไรก็ได้เนาะแต่พี่สาวกับพี่เคยซื้อมาให้มาฝากนะครับผมเป็นของฝากของฝากของตอนจากแดนไกลเนี่ยจากแดนฟ้าดิบเนี่ยทุกคนเนาะมาจากญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยภูมิใจมากเลยผมเรามาดูกันครับข้างในเป็นอะไรมีอะไรมั่งแกะยังไงล่ะทีนี้แกะตรงนี้ใช่ไหมเก็บมีดหมอผมแป๊บนะเดี๋ยวจะเชือดมือตัวเองเอาไม่ได้รีวิวมีดนะครับโอ้ยตื่นเต้นจังแกะไงแล้วเนี่ยอ้าวยังไม่ขาดอีกอาเวนกรรมคนนึกว่าขาดแล้วนี่เหนียวนักนะเหนียวนักนะนี่ครับข้างในก็จะเป็นกล่องโฟมแบบนี้เนาะนี่ครับกล่องเป็นกระดาษนะครับผมกระดาษเนาะเดี๋ยวสมูทโฟมกับสมูทสีเองเนาะตอนนี้ก็เป็นรูปไม้กันสั่นนะครับผมไม่ชอบอยู่อย่างเจ้าสีหยุ่นเป็นโฟมกระดาษโฟมธรรมดานะครับผมโฟมพลาสติกไม่เหมือนตอนแรกผมว่าจะจัดโมซ่ามินิมีกล่องมันจะดูดีกว่านี้ครับผมมันจะดูแข็งแรงกว่านี้นะเป็นพลาสติกแข็งอันนั้นเป็นพลาสติกแข็งนะครับผม
มันจะดูแข็งแรงอันนี้มันดูบอบบางยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับให้ดูใกล้ๆนี่ครับสวยงามมากว้าวนี่ก็เป็นพวกอะไรนะคู่มือใช่ไหมซึ่งพวกเราชอบอ่านกันอยู่แล้วล่ะไม่ต้องอ่านของมันละนี่ครับว้าวอยากได้มานานแล้วนะครับก็จะมีโอ้ชีญุนเขาใจดีมากนะครับผมแถมขนมอมมาให้เราด้วยเนาะเม็ดใสๆนะครับผมอมนี่คงจะชุ่มคอมากเลยทีเดียวเนาะไม่ใช่นี่ครับไม้กันสั่นนะครับวันนี้ก็แค่อันบ็อกซิ่งให้ดูเฉยๆนะแล้วคลิปต่อไปผมจะทำเป็นคลิปวิธีการใช้ให้ดูนะครับว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะซิงกับโทรศัพท์ที่ผมถ่ายอยู่นี่หรือเปล่าเนาะแต่ iPhone 6เสียดายผมเป็นไอOS ผมปล่อยไปแล้วนะไม่น่าปล่อยไปเลยผมปล่อยไปแล้วเครื่องนั้นนี่ครับอันนี้ก็คือขาหันจากตรงนี้นะครับผมขาตั้งอุ้ยอุ้ยผมไปเปิดทำไมผมไปมือไปกดโดนปุ่มมาเปิดเครื่องนะครับผมเดี๋ยวปิดซะก่อนสั่นยิ่งๆเลยครับนี่ครับกลางออกเป็นขาตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นขาตั้งแบบนี้นะครับนี่ดูแข็งแรงมากเลยเนาะนี่ครับวันนี้แค่ทำคลิปอันบ็อกให้ดูให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับผมว่าใช้ยังไงนะแล้วผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนี่ครับนี่ก็สายชาร์จนะครับผมสายชาร์จอาร์คไม้กันสั่นสีหยุดนะครับแต่ก่อนอื่นเขาบอกให้เราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CZ Play มาใส่ในโทรศัพท์เราก่อนก็ไม่รู้ว่าก็ลุ้นอยู่นะว่ามันจะได้ไหมเนาะของผมเป็นใช้เป็นSamsung A7 2017นะครับผมนะครับสวยงามครับหมดนี่เป็นโหมดสแตนด์บายก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนี่ก็ปุ่มเปิดตะกี้นี่ผมมือไปโดนจนนี่เข้าปุ่ม power นะครับมันก็เลยสั่นยิ่งๆน่ากลัวมากเลยนะครับซีหยุนสมูทโฟนะครับก็ไม่รู้มันจะสมูทจริงไหมนะเพราะผมยังไม่ได้ใช้งานนะเพิ่งบินมาถึงวันนี้นะครับวันแรกนะมาบินมาจากญี่ปุ่นนู่นแน่แดนไกลแดนปลาดิบแน่เป็นไงล่ะเพื่อนๆคราวนี้เราจะได้ไม่เวียนหัวกันแล้วนะเวลาถ่ายคลิปเนาะเพื่อนๆคงจะไม่มีใครบ่นแล้วนะว่าเวียนหัวเนาะก็ไปตามสเต็ปนะครับผมถ้าได้ตังค์อีกคราวหน้าก็ผมจะจัดเป็นอาจจะเป็นมือถือหรือกล้อง 4K ไปเลยนะครับผมก็ให้มันไปทีละสเต็ปทีละ9นะครับผมตามงบประมาณนะครับเนาะเป็นไปเนาะเราก็ค่อยๆพัฒนาช่องของเราพัฒนาอุปกรณ์การถ่ายทำYouTube ของเรานะสำหรับยูทูบเบอร์นะครับผมให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับเพื่อทุกคนนะครับผมทำไปหมดทุกอย่างก็เพื่อทุกคนเนาะจะได้ภาพออกมาดีแล้วภาพที่มันสมูทขึ้นเนาะมันไม่เวียนหัวเนาะเห็นหลายๆคนจมเวียนหัวจริงๆพี่ซื้อไม้กันสั่นเถอะพูดไกลเพราะผมใช้เป็นไม้ธรรมดาอย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยผมถ่ายทำแต่ละครั้งเป็นไม้ธรรมดานะครับผมไม่ได้กันสั่นกันอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ใช่ครับผมพวกนี้ก็ใช่ไม้ธรรมดามันไม่ได้กันอะไรนะแต่นี้เราได้มาแล้ว
เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการดูอีกทีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ